ก็ยังทุกข์สุดๆเลยได้บางทีนึงก็พอจ่ายไปวันๆแต่จะไม่พอแต่ว่าในกาสัมปะระยังอื่นแล้วถึงไม่ค่อยพอก๋วยเตี๋ยวแป้งว่าดากายังเอาจานสี่สิบห้าสิบก๋วยเตี๋ยวแป้งว่าเหล่าดากายังตอนนี้ทุกข์สุดๆเลยสวัสดีครับผมชื่อดร.วีรวุฒิแนบเพชรผู้จัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงครับเรามองย้อนไปประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าราคายางเนี่ยมันค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจัยหลักเนี่ยเกิดการชะลอตัวของประเทศผู้ใช้ยางของโลกอย่างจีนอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยพอเศรษฐกิจมันชะลอตัวเพราะความต้องการในการใช้ยางเนี่ยมันลดลงในขณะที่ซัพพลายหรือปริมาณการผลิตเนี่ยของประเทศเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกๆปีเพราะฉะนั้นปริมาณการใช้กับปริมาณการผลิตมันไม่สมดุลกันเพราะฉะนั้นมันทำให้ผู้ใช้เนี่ยมันมีอำนาจในการต่อรองเพราะว่าปริมาณการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าพฤติกรรมของชาวสวนเนี่ยเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเนี่ยผลิตยางในลักษณะของยางแผ่นผึ่งแห้งซึ่งเขามีการสต็อกอยู่ตามครัวเรือนแต่ปัจจุบันเนี่ยยางที่ผลิตส่วนใหญ่เนี่ยถูกส่งเข้าไปสู่อุตสาหกรรมซึ่งมันทำให้อุตสาหกรรมที่เขารับซื้อเนี่ยเขารู้ปริมาณการสต็อกยางอำนาจในการต่อรองของผู้ขายนะครับหรือชาวสวนเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นราคายางมันก็เลยลดลงทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองในมุมของประเทศเราเนี่ยเราก็พบว่าประเทศเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตยางในลักษณะของวัตถุดิบเป็นหลักซึ่งสมมติปริมาณการผลิต 100% เนี่ยเป็นการส่งออกในลักษณะของวัตถุดิบซะ 85% ซึ่งมีการแปรรูปในลักษณะของผลิตภัณฑ์เพียงแค่ 15% เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างมูลค่าของยางเนี่ยมันมีสัดส่วนน้อยมากถ้าเกิดเราเพิ่มปริมาณการแปรรูปจากที่เราจะส่งขายในลักษณะของวัตถุดิบแล้วมาเป็นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขายเนี่ยมันน่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราหน้าที่หลักของศูนย์นะครับก็คือว่าสมมุติว่ามีผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าเป็นผู้ประกอบการใหม่ก็แล้วแต่ครับสนใจอยากจะเป็นผู้ผลิตภัณฑ์ยางพาราขายอย่างเงี้ยครับเขาเข้ามาที่ศูนย์ครับทางศูนย์เราเนี่ยจะซัพพอร์ตในส่วนของเทคนิคแล้วเราก็จะช่วยในเรื่องของทุนในการศึกษาวิจัยของผู้ประกอบการเนี่ยก็ไม่ต้องออกเองทั้ง 100% แล้วเราก็ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นมาแล้วผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเอาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเนี่ยครับไปทดลองขายไปทดลองดูว่าในเชิงการตลาดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปอย่างที่เขาคิดไหมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะขายได้จริงๆครับจากเศษยางเนี่ยที่มันเป็นเศษทิ้งของอุตสาหกรรมหมวนยางพาราเนี่ยทำเป็นแผ่นพื้นแล้วก็เอาไปใช้ในปศุสัตว์ซึ่งมันค่อนข้างให้ผลที่ดีว่าปูไว้มันยืนตอนนี้เนี่ยมันจะได้ยืนสบายขึ้นจากพวกมันยืนตกเท้าเนี่ยมันก็ยืดแล้วก็ยืนบ่ายๆยืนนิ่งๆที่ว่าดีใจได้ดีเนี่ยขณะของผมนะตอนนี้นะเสร็จผมเลยแล้วที่ว่าดีว่าตอนที่ยืนผมเฉย